พยาบาลอุตรดิตถ์นะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างครับก็รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดข้างเคียงรวมถึงผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยครับคนไข้นอกต่อวันก็ประมาณ 2,300 คนคนไข้ในก็ประมาณ700คนครับในอนาคตถ้าเกิดมีการระบาดของไวรัสตัวอื่นหรือโรคติดต่อที่รุนแรงอื่นยูนิตนี้จะช่วยเราในระยะยืนยาวด้วยครับในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนจากสปป.ลาวที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์นะครับพวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสปอปยูนิตให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์นะครับด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในครั้งนี้นะครับพวกเราจะยึดมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ดีที่สุดต่อไปครับมีความสุขมากค่ะมีความสุขตรงที่ทางโรงพยาบาลของเราจะได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมันจะสะดวกมากในการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็เช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งมันใกล้อยู่ในที่เราทำงานเส้นทางการส่งคนไข้ก็สั้นขึ้นนะคะแล้วก็ความสะดวกในการดูแลคนไข้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเรารู้สึกปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งพวกเราบุคลากรทางการแพทย์เองแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของคนไข้เพราะเป็นจุดตรวจที่สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้เลยรู้สึกสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งในส่วนของผู้ที่ต้องทำสปอตเทสเนี่ยรู้สึกว่ามีตู้นี้เรารู้สึกอุ่นใจมากเพราะว่าทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมีการป้องกันทั้งตัวของผู้สปอตเองแล้วก็ตัวของผู้ป่วยด้วยที่สำคัญก็คือเป็นการประหยัดชุด PPE ในการใช้นะครับก็รู้สึกซาบซึ้งมากครับก็ไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับตู้นี้ก็สามารถที่จะตรวจหาโรคอื่นๆได้ด้วยถ้าหากว่าเรามีการระบาดนะครับเนาะมันจะเป็นโรคที่มันติดต่อกันง่ายๆนะครับโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจต่างๆครั้งนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ SCG ได้มีโอกาสมาร่วมนำนวัตกรรมของ SCG มาทำเป็นห้องตรวจหาเชื้อโควิดทั้งนี้ด้วยทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงเป็นศูนย์แห่งการรวมพลังนะครับร่วมแรงร่วมใจของงานในครั้งนี้ผมกราบเทิดทูลพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญนะครับแต่ได้เล็งเห็นได้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปลอดโรคปลอดเชื้อปลอดภัยนะครับผมเป็นจิตอาสามาตั้งแต่ปีสพ.ต.2500นะครับก็แล้วก็จะเป็นตลอดไปจนกว่าจะเดินไม่ได้ครับ